ศึกแบตเทิลอีเลฟเว่นโนหนึ่งรอบที่2มาถึงแล้วระหว่างพายงวงแดงกับพายบุญเหลืองช้างตัวไหนจะได้เข้ารอบไปเจอกับปูผาในรอบรองก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับ ARBS พายงวงแดงเจอกับพายบุญเหลืองอันนี้ก็จะเป็นพายงวงแดงนะครับท่านผู้ชมก็แต่งตัวตามลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเท่หน่อยว่ะวันนี้ครั้งนี้แต่งเท่มากเลยครับท่านผู้ชมนี่แล้วนี่ก็คือรอยบากนะฮะที่เป็นแสงก็คือรอยบากที่โดนบาดแผลจากปูผานะตัวนี้ก็เป็นพายบุญเหลืองนะครับอันนี้ก็แต่งเสริมให้มันดูเท่ขึ้นมาหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะได้ไปชิงรอบรองกับภูผาจะเป็นใครนะฮะเรามาเริ่มกันเลยไปเอาละต่างฝ่ายต่างวิ่งเข้าหากันชนโอ้โหโอ้หูงัดว่ะสุดยอดว่ะวงแดงมีลวดหนามด้วยนะฮะโอ้โหตามันสีใกล้กันโอ้โหตอนนี้คือแบบแสงไฟสัญญาณุภาพนะฮะได้แบบมิสแสดงอิทธิฤทธิ์นะฮะโอ้โหแต่วงแดงจะหนักตัวมากกว่าเพราะตัวใหญ่ไปนิดนึงนะฮะอันนี้คือตั้งตามกฎเกณฑ์ให้พายบุญเรืองสูงพอๆกับพายวงแดงนะครับเพราะพายบุญเรืองสูงครับในตามการ์ตูนนะฮะผมโขงัดกันสุดยอดเลยเอาระเลียดเท่ากันด้วยนะตอนนี้ท่านผู้ชมครับโอ้โหมันก็จะเกินไปนะครับโอ้โหพายบุญเรืองจะสู้กับพายวงแดงถ้าพายวงแดงไปเจอกับภูผานี่ตลกเลยนะคือเหมือนว่าได้ล้างแค้นกันด้วยนะครับผมถือว่าแปลกมากนะถ้าเกิดวงแดงเขารอบจริงๆเอาละครับโอ้โหชนกันอย่างไม่ลดละเลยสุดยอดแบบวงแดงก็มีคล้ายราชาอยู่บนหัวนะแต่ไม่ใช่นะครับก็คือปีศาจอ่ะปีศาจนักล่านะครับอันนี้เป็นแค่เกมนะครับหวังว่าทุกคนจะไม่ดราม่ากันนะครับผมนะโหสุดยอดว่ะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ผมเชียร์ใครนะในใจก็คือไม่รู้เหมือนกันนะก็สนุกสนานนะโหสุดยอดว่ะแต่ชอบวงแดงมากเพราะแต่งตัวให้มันเท่มากเลยเอาละเอ้ยเลือดเท่ากันว่ะมันมีโอกาสที่จะเป็นของใครจะเข้าไปรอบรองไปชิงกับผู้ขวาซะหน่อยวงแดงตัวมันใหญ่มันหนักหัวมันด้วยนะโอ้ยงัดกันสุดยอดละชนกันปรับไปแล้วไปบุญเรืองไปบุญเรืองสู้ไหวไหมยังไงแน่อันนี้คือไม่ได้ใส่อาวุธแบบเต็มขั้นจำกัดนะท่านผู้ชมก็คือให้ช้างมันงัดกันเอาเองโอ้ไม่น่าเชื่อครับรอบแรกเป็นวงแดงที่แพ้ไปนะฮะเอาละสิ มันเถิงแน่โอ้โหไม่เหลือสภาพชิ้นดีเลยครับพายวงแดงโอเคครับเรามาต่อรอบที่2กันแล้วกันนะครับสำหรับพายบุญเรืองกับพายวงแดงนะครับในศึกนี้ถ้าพายวงแดงสามารถชนะพายบุญเรืองในรอบนี้ได้ก็ไปเจอกันอีกรอบนึงเพื่อตัดสินหาผู้ชนะนะฮะโอเคก็เราไม่ได้ใส่งาให้พายวงแดงเยอะนะครับอย่างที่ตอนต้นเนาะไปรอบที่2ขอเกินก่อนนะครับว่าใครเชียร์ใครผมไม่ว่านะครับก็มันเป็นแค่เกมเนาะแล้วก็ให้เกมมาตัดสินกันเองนะครับเราไม่ได้ใช้งาใช้อะไรที่มันแบบโกงเกินไปอะไรเอาตามที่ความสวยงามแล้วก็ความเท่ดีกว่าเนาะแล้วก็ให้เกมมันชนกันเองนะครับไม่ดราม่ากันนะครับใครเชียร์วงแดงก็เชียร์วงแดงใครเชียร์พายบุญเรืองก็เชียร์พายบุญเรืองไปนะครับโอเคผู้กำลังบันเทิงเนี่ยไม่ต้องซีเรียสครับถอดสมองแล้วกดซับมันซะไปเอาละวิ่งกันสุดยอดเลยชนตมแสงไฟแสงยานุภาพเอาทำไมไฟมันเหมือนกันด้วยวะแม่งลืมแต่งอีกปะโถ่งัดมันสิงัดมันส่วนตัวผมก็ไม่รู้ว่าผมเชียร์ใครเหมือนกันนะฮะก็แบบสนุกสนานฮาเฮและเฮฮากันไปเอาละสิชนกันโอ้ว่ามาครั้งทั้งสองคนเลยทั้งสองตัวเลย
มันชอบหมุนม้วนกันวะเฮ้ยงวงเหมือนมันไม่มีอะไรเลยงวงเหมือนแบบเป็นถุงอะไรสักหนึ่งอย่างนะโหงัดกันโอ้งัดสี่ข้างนะฮะพายมือเล็กงัดสี่ข้างพายองแดงแล้วอุ้ยงาพันกันแล้วโอ้ยมีลวดหนามด้วยพายองแดงลวดหนามไม่ใช่เป็นอันตรายนะครับเหมือนเอาไว้ความสวยงามเฉยๆนะในเกมนะในเกมนะสุดยอดเอางัดสี่ข้างแล้วเว้ยรอบที่สองเฮ้ยเลือดเท่ากันด้วยเดี๋ยวมันถ้ามันแพ้เดี๋ยวให้มันเป็นรอบอุ่นเครื่องกับพายงานดินก็ได้นะครับพายองแดงอ่ะเฮ้ยหมุนแล้วสี่ข้างยังไงต่อฝันมันเซ่โหเว้ยชนโหชนโอ้พายมูเลียงก็มีหน้ากากกันไว้นะฮะส่วนพายมูเลียงก็เป็นหนามอ่ะเนาะเป็นหน้ากากของมันอ่ะเอาละสิเฮ้ยจะตกเหวแล้วจะตกเหวเฮ้ยสุดยอดเกินผมจะไม่ดูโอ้โหเป็นรอบที่สองนะฮะที่พายองแดงได้แพ้ไปจริงๆด้วยโอ้โหก็ขอแสดงความเสียใจกับคนที่เชียร์พายองแดงด้วยนะฮะที่ไม่ได้เห็นรอบกับภูผาในซีซั่นที่แล้วผมไม่รู้ว่ามันเจอกันหรือยังนะพายองแดงกับพายภูผานะหรือว่าเจอไปแล้วก็ไม่รู้นะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะโอเคเลยก็เป็นพายบุญเรืองนะฮะที่ได้เข้ารอบรองชิงกับภูผาเพื่อไปชิงอันดับหนึ่งกับพายเอกพายก้านกล้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนชื่นชอบกดไลค์กดซับนะฮะบ๊ายบาย